เทศเกี่ยวกับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวอนาตโยเป็นพระอรหันต์ที่ดับขันไปแล้วท่านก็เป็นกัลยาณมิตรของหลวงพ่อทูลซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อได้นึกถึงท่านมันก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังตอนที่ท่านเป็นคารวาสท่านก็อยู่ในหมู่บ้านบ้านนอกท่านก็มีภรรยาตามปกติวันหนึ่งท่านไปพบเจอว่าภรรยาอยู่ในห้องพร้อมกับผู้ชายคนอื่นแค่นั้นแหละท่านร้อนขึ้นมาเต็มหัววิ่งไปคว้าจำไม่ได้แล้วว่าปืนหรือมีดนี่แหละก็คือพร้อมจะประหารชีวิตตรงนั้นแหละแต่ณจุดนั้นเป็นจุดประกายแห่งปัญญาของท่านท่านคิดได้ว่าถ้าหากว่าท่านฆ่าไปท่านก็สะใจแน่ๆท่านก็จะสะใจจริงๆแต่ท่านก็ต้องแบบติดคุกท่านก็ต้องขึ้นศาลแล้วชีวิตท่านก็ต้องจบลงไปตรงนั้นถ้าท่านก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่คุ้มเสียดายถ้าชีวิตจบแค่นี้เพื่อความแค้นชีวิตจบแค่นี้มันไม่คุ้มท่านก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วท่านก็ตัดสินใจว่าออกบวช ดีกว่าท่านก็เลยออกบวชแล้วก็เลยได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดภายใน20ปีอะไรประมาณนี้คราวนี้เราเอาบทเรียนจากเรื่องนี้สิว่าการที่เราอยู่ในโลกนี้โลกอ่ะไม่ใช่เราอย่างเดียวนะไม่ใช่เพื่อนโลกเนี่ยมันยุเรานะอย่างกับมันมีถ้าเคยได้ฟังเพลงยุคสมัยใหม่นะมันจะมีแบบว่าแฟนเรานอกใจเราจะต้องไปชูบ้างไปหาชูบ้างให้เขาเจ็บเหมือนเราหรือเขานอกใจเราก็ต้องไปขโมยเงินเขาแล้วเอาเงินเขาไปใช้จนหมดเลยให้สะใจโลกอ่ะเขาอยู่กันอย่างเนี้ยว่าแบบปากต้องต่อปากไม้ต้องต่อไม้มีดต้องต่อมีดมันถึงจะอยู่ในโลกนี้ได้แต่คิดดูดีๆนะว่าถ้าเราทำแบบนี้มันก็เป็นกรรมมาหาเราแล้วก็กรรมของเราออกไปมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดสิเจ็บวันนี้แล้วก็ต้องเจ็บวันหน้าทรมานวันนี้แล้วก็ต้องทรมานวันหน้ามันไม่มีวันจบแต่ถ้าเราฝืนกระแสได้ทวนกระแสได้แล้วไม่ทำตามที่โลกเขาสอนมาคือคนเขาทำร้ายเรามาแล้วอย่าเรียกว่าให้อภัยเลยว่าบางทีคนจะเรียกว่าให้อภัยแล้วมันทำไม่ได้เรียกแค่ว่าไม่สร้างกรรมเพิ่มจะไม่ให้อภัยก็ไม่เป็นไรจะไม่โหสิก็ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่สร้างกรรมเพิ่มเพราะทำไมเรารู้ว่าสร้างกรรมเพิ่มมันก็ต้องมีกรรมเพิ่มมีกรรมเพิ่มมันก็ไม่จบสักทีสิคราวนี้เราก็เอาบทเรียนของหลวงปู่ขาวนี่แหละคือการหยุดกรรมการแก้กรรมมีจากวิธีเดียวคือไม่สร้างเพิ่มไอ้กรรมเก่านี้นะคนชอบไปแก้กรรมเก่าคล้ายๆมาวัดก็อยากจะมาแก้กรรมแก้กรรมเขาคิดผิดกรรมเก่าอ่ะมันแก้ไม่ได้อย่างสิ่งที่กินไปแล้วทำให้เราอ้วนอ่ะมันแก้ไม่ได้มันอยู่ในนั้นแล้วมันไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือของใหม่เราไม่กินการบริหารร่างกายใหม่เราทำให้ถูกต้องเหมือนที่หลวงปู่ขาวทำท่านไม่ได้กลับไปแก้นะว่าให้เมียไม่มีชู้ให้เมียไม่เคยมีแหล่ชู้คือไม่ให้เกิดขึ้นแก้ไม่ได้แต่ท่านแก้ว่าแต่ฉันจะไม่ฆ่าฉันจะไม่อยู่ด้วยต่อไปแล้วฉันก็จะกลับไปบวชตรงนี้แหละที่เรียกว่าแก้กรรมในอนาคตแต่ไม่ใช่แก้กรรมของอดีตดังนี้เราเอาคำสอนของภูเขาเนาะเอาวิธีที่ท่านใช้ชีวิตเป็นบทเรียนคติธรรมเอาไว้ให้เราลองปรับชีวิตตัวเองเราจะได้หมดจากกรรมเวรสักครั้งในโลกนี้